มาอีกหนึ่งลำครับโอ้โห VIP เลยนั่งรถสไลด์มาเลยมาแล้วมาแล้วกดรีโมทเลยครับรีโมทไร้สายด้วยครับแน่นอนจริงๆสวยงามพระราม8ครับฝากหน่อยฝากหน่อยเขตนี้ฝากหน่อยเขตนี้ใครอยากใช้รถสไลด์ฝากหน่อยอ่ะรถยกรถสไลด์ครับแบ็คโฮรถดำเล็กนี่ครับได้หมดใช่ไหมขอเบอร์โทรหน่อยดิ0936297989ครับจ้าเนี่ยใครสนใจนะอยากจะให้ยกรถนี่บอกได้เลยนะครับจัดให้เลยต่อดับต่อสไลด์ต่อรถยกได้มั้ยครับต่อดับต่อสไลด์ต่อรถยกโอ้โหจัดให้ครับนี่ฮะคันนี้วิบวับหน้าดูเลยครับดูดิครับหล่อมาก6ล้อครับ6ล้อครับ NPR 150โอ้โหหล่อจริงๆคันนี้ด้านบนนะครับเขาเขียนว่าขนเงินขนทองนะครับสุดยอดหล่อมากครับคันนี้หล่อมากทำไมยืนสูบมาไม่เห็นเปิดประตูให้เขาเลยคือว่ามันให้ดีพี่อ๋อแหมแน่นอนจริงๆนะฮะเอาละครับมาอีก1ลำครับเอ๊ะคันนี้เฮียเขาจะมาทำอะไรเนาะรถไอ้นี้ป่ะรถดำมาด้วยป่ะอ๋อรถคอกหมูเหรออ๋ออ้าวอ้าวเด็กโบกรถเด็กดิเด็กโบกรถเด็กดิเด็กโบกรถโบกดีๆโบกดีๆสวยครับคันนี้ครับสวยนี่ครับนะฮะอยู่ในย่านชุมพรนะฮะเรียกรถสไลด์ได้เลยครับนะฮะทีมงานรถสไลด์เรามีนะครับถอยเองก็ได้ทำไมจะต้องให้เขาถอยให้ไม่เข้าใจอ้าวเด็กรถเอารถไปเก็บแล้วใหญ่มากครับนะทรงเขาใหญ่มากเลยฟอร์ดทรงใหญ่มากใหม่ป้ายแดงเลยครับรู้สึกว่าจะเอามาทำเป็นรถน่าจะเป็นรถทำเป็นรถคอกหมูหรือเปล่าบรรทุกหมูหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะอัปเดตให้นะครับโอ้ราชาเผาร้อยครับจัดให้ได้นะฮะได้ทุกอย่างตามเป้าหมายเลยไม่ครับบังเรานะฮะคนนี้นะครับนะฮะที่พาผมขึ้นเขาครับสุดยอดครับใครอยากได้รถสไลด์อยากใช้บริการรถสไลด์บอกได้เลยนะครับนี่ฮะบังจัดให้ครับสวยครับสีดำสวยเลยฟอร์ดก็น่าใช้นะฮะราคาย่อมเยาคุยกันได้ครับรถไม่ต้องผ่อนครับ แน่นอนฮะนะฮะอยู่ในย่านสายอำเภอท่าแซะนะครับนะฮะใครอยากได้รถสไลด์นี่บอกได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ในคลิปนะครับนะฮะบริการถึงใจ6ล้อใส่ได้ไหมเนี่ยได้6ล้อตัวเปล่านะใช่ครับแต่ถ้าบรรทุกหนักไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าปิกอัพที่เขาแบบว่าใส่ของ4ตันนี้ได้ไหมรวมรถ6ตันอ่ะครับถ้าราคาได้ก็ไปนะแบบนั้นเหรอโอ้อยู่ที่ราคาจะตุกได้หรือไม่ได้อยู่ที่ราคาอ๋อคือรถคอกบางทีเขาเสียไงแล้วแบบเขาบรรทุกของมา4ตันอย่างเงี้ยอ๋อแล้วแบกได้เลยมันเสียงหรือไม่เสียงบางทีมันสูงเกินมันก็เวียงก็ไม่ได้อ๋อเราดูแลแต่งานอืมสมรรถนะรับได้นะครับนะฮะรถคอกก็ได้นะถ้าเกิดว่ามาเสียแถวๆหลังสวนชุมพรเนี่ยนะครับจัดให้ได้เลยนะฮะเรียกรถสไลด์ไปบริการได้เลยบังเราจัดให้ได้อ๋อจะใส่นาวาล่าเหรอใช่ครับนาวาล่าไปส่งอืมนาวาล่าก็จะเอาไปส่งนะครับสไลด์ครับสไลด์นาวาล่าคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยตั้งหลายวันแล้วนะครับนี่ฮะตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นรถสไลด์นะครับ
นำไปส่งครับแล้วเดี๋ยวนะฮะเพื่อนๆหลายๆคนนะครับนะฮะอย่าลืมชมคลิปต่อไปนะครับมาแล้วครับเนื้อคู่ผมครับเอ้าไม่ใช่คนนี้นะครับไม่ใช่คนนี้และไม่ใช่คนนี้ครับผมหมายถึงรถนะครับนะฮะรถนะครับก้าวขอครับมาแล้วครับก้าวขอนี่ครับก้าวขอเรามาแล้วเอ้าใครอยากรู้เรื่องรายละเอียดต่างๆนะฮะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับฝากติดตามชมด้วยนะจ๊ะเอาแล้วฝากเพื่อนๆติดตามชมด้วยนะจ๊ะเราจะมีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะฮะถึงการปรับแต่งรถนะครับนะฮะอะไรที่เกี่ยวกับรถคอกรถบรรทุกนะครับนะฮะฝากติดตามด้วยครับเพจเพื่อนๆของฉันแล้วก็ช่องทางของ YouTube ด้วยนะจ๊ะช่องทาง YouTube ชื่อว่าสุนทรสิทธิศักดิ์นะครับเดี๋ยวเรารอมาชมกันนะฮะเราก็จะเอานาวาร่าขึ้นอีก1ลำครับมาแล้วนาวาร่าเรามาแล้วหล่อมากเลยวางเผาลอยนะครับปรับแต่งที่อู่ราชาเผาลอยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยดูช่วงล่างซะก่อนแน่นตึบครับคันนี้ครับขึ้นไปเลยขึ้นไปตรงไปครับตรงไปขึ้นเลยอย่าลืมนะครับนะฮะถ้าจะเรียกใช้บริการของรถสไลด์บอกได้นะครับบังเราจัดให้ได้นะครับราคามิตรภาพเลยครับคนนี้ใจดีมากครับนะฮะเจอกันวันแรกก็พาผมไปขึ้นเขาแล้วครับโอ้โหเมื่อวานกลับมาหลับเป็นตายเลยผมนอนหลับเป็นตายเลยเมื่อวานกลับมาเพียจัดเลยวันนี้มีเขาหนึ่งไหมล่ะเขาอะไรอ่ะนี่มันเป็นเขาสวนปลาอ๋อเดี๋ยวขอพักก่อนดีกว่าสู้ไม่ไหวโอ้พี่ไม่โหดเหรอโอ้มีลื่นด้วยเขาไปกันหลายคันไหมมีพวกไอ้เอาโฟวินไปล้วนๆใช่ไหมใช่ครับคาริเบียน3-4คันอ๋อนี่ครับช่วงล่างครับนาวาร่านะฮะแน่นตึบเหมือนกันครับแหนบหนาครับผสมแหนบบางเข้าไปนะครับนี่ฮะมี12มิลนะฮะแล้วก็น่าจะเป็น18มิลด้วยนะครับยอดเหมือนกันคันนี้บังใช้รีโมทกดอย่างเดียวเลยครับสบายครับสไลด์อูราชาพาวลอยฝากด้วยครับเพื่อนเอาไม่ต้องไปไปแน่ๆอยู่ในบนนั้นไปเลยนี่ครับรีโมทกดกับรีโมทไล่สายขึ้นแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยให้ดูครับนี่ครับรถสไลด์ใครต้องการเรียกใช้บริการรถสไลด์บอกได้นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนิ่มอ่ะโอ้โหนิ่มมากเลยเอ๊ะอันนี้เขาใช้ตัวหน่วงหรือว่าเขาใช้รีโมทเอาใช้ตัวหน่วงเหมือนกันหรอโอ้นิ่มมากเลยอ่ะโอ้ตกใจหมดเลยทีแรกนึกว่าจะลงบังบึ๊บที่ไหนได้นะฮะโอ้ยไม่ได้ลงดังบึ๊บนะครับเอาฟอร์ดมาเอานิสสันนาวาร่าไปครับนะฮะฝากติดตามชมด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆครับนะฮะมีคลิปดีๆอีกเยอะนะครับนะฮะฝากติดตามชมด้วยรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับบินตรงมาจากกระบี่เลยครับกาขอเราเฮียจะจัดใส่ถุงลมครับทั้งหน้าและด้านหลังใช่ไหมเฮียทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังเนาะครับผมนี่เซ็ตทั้งหน้าทั้งหลังเซ็ตช่วงล่างใหม่นะครับนะฮะคือเพิ่มถุงลมไปครับก้าวขอเรามาแล้วครับพี่น้องเอ้ย